ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่1เดือนธันวาคมปี2021นะครับทหารกระขินเดือ KIA นะครับมีการประทะกันเกิดขึ้นกับทหารมิ่นนองลายที่เสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่ประมาณ100นายนะครับมีอาสาสมัครอีก50นายรวมเป็น150นายใกล้ๆกับเมืองกายหรือหมู่บ้านกาไลนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้ทหารมิ่นนองลายเสียชีวิตไป7นายบาดเจ็บอีกหลายนายแต่ทหารกระขินหรือ KIA ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าทหารมิ่นนองลายยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่แล้วมาตกใส่ฐานทหารกระขินนะครับมีการได้รับบาดเจ็บไปจำนวนมากนะครับที่ทหารมิ่นนองลายใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มฐานกระขินเมื่อวานนี้นะครับแต่ทหารกระขินก็ร่วมมือกันนะครับกับทหารโกก้างหรือ MNDA ที่อยู่ในพื้นที่ก็มีกองกำลังจำนวนมากนะครับเพื่อจะไปสู้รบกับทหารมิ่นนองลายที่พยายามเสริมกองกำลังเข้าไปในรัฐชินอยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลา10วันที่ผ่านมามีการปะทะกันเกิดขึ้นประมาณเกาข้างด้วยกันภายใน10วันนะครับก็ทำให้ทหารมิ่นนองลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40นายนะครับภายใน10วันที่ผ่านมานะครับก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับเนื่องจากว่าทหารมิ่นนองลายเสริมกองกำลังเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับทหารโกก้า MNDA นะครับที่ถอนกองกำลังให้กับทหารมิ่นนองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ทหารมิ่นนองลายจะเสริมกองกำลังเข้าไปในรัฐชินนะครับแต่ทหารโกก้างก็มีการปะทะกันทหารมิ่นนองลายอยู่นะครับสู้ๆถอยๆนะครับพี่น้องอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชาวจีนนะครับสั่งให้ทหารโกก้างหรือ MNDA ถอยทัพให้กับทหารมิ่นนองลายนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทหารโกก้างก็เสียทานให้กับทหารมิ่นนองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองโกจำนวนมากนะครับเพื่อจะไปยังรัฐกระชินนะครับพี่น้องมีทหารมิ่นนองลายเสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่ประมาณ100นายนะครับร่วมกับทหารอาสาสมัครนะครับรวมๆก็เป็น150นายที่เข้าไปในพื้นที่ลัดกระชินนะครับก็ยังมีความร่อนแรงอยู่นะครับเนื่องจากว่าทหารมิ่นนองลายก็จะเข้าไปในลัดกระชินให้ได้นะครับก็เสริมกองกำลังอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับที่จะเข้าไปยังลัดกระชินอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องภาคสกายก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับทหาร KA หรือ KNDF กับกลุ่ม PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นกับทหารมิ่นนองลายนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับประมาณ6โมงทหารมิ่นนองลายได้ใช้รถขบวนหรือรถถังเข้าไปในพื้นที่นะครับก็มีการสู้รบกับกลุ่มทหาร KA หรือ KNDF ใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่ภาคสกายทำให้พี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทหารมิ่นนองลายใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านนอนยังไม่ตื่นกันนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไปหลายคนนะครับทหารมิ่นนองลายคิดว่ากลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับก็อาจจะเห็นแสงไฟนะครับประมาณ6โมงก็ยิงปืนใหญ่เข้าถล่มนะครับแต่ว่าเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านก็ทำให้ไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับมีบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านถูกไฟไหม้ไป4หลังคานะครับมีการได้รับเสียหายไปจำนวนมากนะครับในภาคสกายทหารมิ่นนองลายก็เสริมกองกำลังเข้าไปนะครับหลายพื้นที่หลายรัฐด้วยกันมีการปะทะกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนแอบซุ่มโจมตีอยู่ทุกวันแต่ทหารมิ่นนองลายก็ยังเข้าไปอยู่นะครับก็อาจจะขัดคำสั่งของนายพลไม่ได้นะครับแต่ทหารชั้นผู้น้อยก็จำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่นะครับมีทหารมิ่นนองลายนะครับบางคนก็ไม่อยากจะเข้าไปในภาคสกายหรือในรัฐชินนะครับแต่ขัดคำสั่งของผู้นำเขาไม่ได้นะครับญาติพี่น้องของเขาก็ออกมาปกป้องนะครับบอกว่าให้หยุดเสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าลูกหลานของเขานะครับเสียชีวิตไปในพื้นที่ต่างๆจำนวนมากนะครับมีพี่น้องชาวพม่าก็ไม่เห็นด้วยกับกองทัพมิ่นนองลายนะครับที่เสริมกองกำลังเข้าไปอยู่ทุกรัฐนะครับตอนนี้มิ่นนองลายก็อาจจะไม่มีประเทศไหนที่จะเป็นเพื่อนนะครับก็มีอยู่ประเทศจีนหรือรัสเซีย
ที่สนับสนุนให้กับมินองไลนะครับกับซอมินตุนที่เป็นทหารนายพลใหญ่ๆสูงๆนะครับสั่งให้ลูกน้องเสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่ถ้าเกิดมีกลุ่มปกป้องประชาชนที่ไหนเยอะมากที่สุดก็ให้ไปถล่มในหมู่บ้านต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับเข้าไปถล่มในรัชชินก็มีความเสียหายจำนวนมากนะครับมีเด็กเล็กแดงเสียชีวิตให้กับทหารมินองไลนะครับที่ใช้เครื่องบินเข้าถล่มในพื้นที่รัชชินทำให้กลุ่มปกป้องประชาชนนะครับกลุ่ม CDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่แอบซุ่มโจมตีรถถังทหารมินองไลนะครับเมื่อวาก็มีภาพวิดีโอให้พี่น้องได้ดูว่ามีกลุ่ม CDF นะครับแอบโจมตีรถถังมินองไลนะครับก็มีการได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับใช้ RPG ยิงเข้าถล่มทำให้ทหารมินองไลเสียชีวิตไปหลายนายเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเช้านี้เองนะครับประมาณ10โมงก็มีทหารมินองไลนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่รัชชินประมาณ2ลำนะครับเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่ที่กลุ่มปกป้องประชาชนซุ่มโจมตีรถถังเมื่อวานนี้นะครับเวลาเห็นบ้านก็จะใช้เครื่องบินเข้าถล่มนะครับหลายพื้นที่อยู่ใกล้ๆที่กลุ่ม CDF ถล่มรถถังทหารมินองไลเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวอัปเกรดให้พี่น้องได้รับทราบนะครับทหารมินองไลใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับเข้าไป2ลำประมาณ10โมงนะครับเข้าไปถล่มในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่กลุ่ม CDF ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่ไปสู้รบกับทหารมินองไลเมื่อวานนี้นะครับถอนกองกำลังออกจากพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับแต่ตอนเช้าทหารมินองไลก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาถล่มใส่หลายพื้นที่นะครับตามป่าตามเขาก็ยิงกระสุนลงหลายร้อยนัดเหมือนกันนะครับมีกลุ่ม CDF นะครับมาบอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารมินองไลเข้ามายิงถล่มมีพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับในรัชชินก็มีความรุนแรงอยู่ทุกวันนะครับทหารมินองไลไม่รู้ว่าจะเสริมกองกำลังเข้าไปเพื่ออะไรนะครับทั้งมีกลุ่มปกป้องประชาชนซุ่มโจมตีอยู่ทุกวันแต่มินองไลก็สั่งให้ลูกน้องเข้าไปอยู่ทุกวันไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับพี่น้องถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่ส่งค่า